ไปดูเรื่องของของเล่นกันหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ของเล่นทุกอย่างเนี่ยนอกจากเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ต้องได้ความรู้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางอพวช.ซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการจัดสื่อการเรียนรู้ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับหรือที่เรียกว่า NSM Science Toy นะครับตอนนี้เขาเดินหน้าพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อจะต่อยอดสู่การสร้างอาชีพนะครับแล้วก็จะทำให้ไทยนี้เป็นเมืองหลวงของการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยครับนายรวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.นะครับบอกว่าNSM เนี่ยให้ความสำคัญกับของเล่นวิทยาศาสตร์เพราะว่าสามารถสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนในทุกช่วงวัยถือเป็นสื่อหรือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องการเรียนการสอนช่วยสร้างความสนใจในวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็มองว่าของเล่นวิทยาศาสตร์นี้เนี่ยจะสามารถนำไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศและก็ในระดับโลกได้ทั้งนี้ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชาตินะครับหรือว่าอพวช.หรือว่าถ้าเกิดย่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ NSM เนี่ยได้รับทุนวิจัยในการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อจะต่อยอดไปสู่อาชีพให้ได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ NSM มีหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์หลากหลายหลักสูตรด้วยกันรวมถึงของเล่นภูมิปัญญาไทยเราก็เอากลไกทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยลงไปจับลงไปใส่นะครับที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว2รุ่นซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเอาไปฟังเสียงผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชาติหน่อยครับวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งรอบๆตัวเราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงเอามาทำกลไกเอามาทำให้เกิดแสงเกิดเสียงขึ้นมาได้นะครับและในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของ IT เรื่องของโคดดิ้งเนี่ยเข้ามา อยู่ในชีวิตประจำวันเยอะของเล่นวิทยาศาสตร์ก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับก็มีการตอบสนองกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้สนุกสนานมากขึ้นนะครับก็มีความตื่นเต้นมากขึ้นมีลูกเล่นต่างๆมากขึ้นเด็กๆก็มีความสนใจมากขึ้นเราได้รับทุนวิจัยในเรื่องของการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นอาชีพให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อบรมไปน่าจะ2รุ่นแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับนอกจากนี้นะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชาติหรือว่า NSM เนี่ยยังมีแนวคิดที่จะทำเวทีประกวดของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นในรูปแบบใหม่โดยผู้ชนะเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนพัฒนาชิ้นงานจนสามารถผลิตออกจำหน่ายได้นะครับโดย NSM เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ยังเป็นผู้ซื้อด้วยรวมทั้งจะเปิดเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ด้วยเพื่อจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็นำประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองหลวงของการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ครับ